DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อโจทย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bio-Economy จึงเป็นคำตอบติดตามแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย b i o Economy ที่เปลี่ยนสินค้าเกษตรธรรมดาให้กลายเป็นสารสกัดมูลค่าสูงได้ ใน DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับดิฉันพัชรมนตระกูลทิวากรนักวิชาการพานิชชำนานการพิเศษการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่พูดถึงกันมาเป็น 10, 10ปีแล้วแล้วก็คุยกันในระดับสากลด้วย องค์การสหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เราเรียกกันว่า SDGs นะคะ Sustainable Development Goals นะคะปีพุทธศักราช2573เอาไว้17เเป้าหมายด้วยกันมีตั้งแต่เรื่องของการขจัดความยากจนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็ ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนไปจนถึงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยแต่ละคําที่พูดมาเนี่ยก็คือเป็นคีย์เวิร์ดของแนวโน้มการค้ายุคใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะน่าสังเกตทีเดียวค่ะว่าในเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนเนี่ย มีเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพหรือว่า b i o อ c o n o m y เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยถึง11เป้าหมายเลยทีเดียวซึ่งหากคิดเป็นเม็ดเงินแล้วในปี2,563ปีที่ผ่านมาค่ะห่วงโซ่คุณค่าของเศรษฐกิจชีวภาพของโลกเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงกว่า200แสนล้านยูโรหรือว่า7.5ล้านล้านบาทในระยะเวลา10ปีนะคะระหว่างพศ .2558 จนถึง2568เนี่ย คาดการว่าอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลกเนี่ยจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ13.8ต่อปีสูงกว่า growth ใดๆเลยนะคะซึ่งก็แสดงว่าเศรษฐกิจชีวภาพหรือว่า bioeconomy เนี่ยกำลังจะก,ก้าวมาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกอย่างแน่นอนเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราลองมาทำความเข้าใจกันหน่อยดีกว่าว่าเศรษฐกิจชีวภาพหรือว่า bioeconomy เนี่ยคืออะไร อธิบายง่ายๆนะคะไบโอก็คือชีวภาพนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่เรากำลังพูดถึงว่าประเทศไทยเรามีความหลากหลายของไบโอเยอะนั่นก็คือความหลากหลายทางชีวภาพเยอะนั่นเองนะคะไบโออีคันมีก็เลยเป็นการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือว่า,าวัตถุดิบต่างๆจากชีวภาพนะคะอาทิเช่นผลิตภัณฑ์การเกษตรเนี่ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้พอเราพูดถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฟังดูเหมือนเราจะนึกไปถึงผลไม้กวนผลไม้ตักแห้งอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ยกินความหมายกว้างกว่านั้นเยอะมากเลยนะคะ ก็คือการที่เรานำเอาทรัพยากรฐานชีวาภาพอย่างพืชสัตว์จุลินทรีย์รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวาภาพหรือว่า bio-based p r o d u c t การทำอย่างนี้มีแนวทางที่แบ่งออกได้เป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มฟู้ดอันที่2กลุ่ม n อนฟู o d แล้วก็อันที่3เป็นไบโอมมาติเรีนะคะกลุ่มแรกกลุ่มฟู้ดนะคะก็คือ กลุ่มเกษตรกรรมและอาหารเนี่ยเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็การหาแหล่งอาหารใหม่เช่นโปรโตีนจากสาหร่ายหรือว่าแมลงค่ะกลุ่มที่สองที่เป็นนอนฟู้ดนะคะก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าเครื่องสําอางจากสมุนไพรหรือบรรจุภัณฑ์ชีวภาพเป็นต้นนะคะกลุ่มที่3มที่เราพูดถึงก็คือไบโอแมทริอัลหรือว่าพลังงานก็ยกตัวอย่างได้เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพ b i o e เอทานอหรือว่า Biofuel อาแล้วก็มีไบโอดีเซลที่เราได้ยินกันบ่อยๆพวกนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เน้นการนำเอาพืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะผักมาสกัดเป็นสารสกัดมูลค่าสูงที่นำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไม่ว่าจะฟู้ดหรือนอฟู้ดกันค่ะเพราะว่ามันสอดคล้องพอดีเลยกับมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยนะคะ มาตรการนี้เขาเขียนกรอบไว้ตั้งแต่ปี2561ถึง2570นะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ภาครัฐต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น Biohub of ASEAN ภายในปี2570ให้ได้ค่ะจริงๆย้อนกลับไปเราพูดกันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยเรามีฐานชีวภาพที่หลากหลายแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากคำถามสำคัญก็คือทำยังไงที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างสูงสุด แต่เราก็ต้องดูแลเขาด้วยให้เขาอยู่ไปได้อย่างยั่งยืนอย่างเช่นเราจะต้องคิดด้วยนะคะว่าทุกวันนี้เรากําลังยืมทรัพยากรของรุ่นลูกรุ่นหลานมาใช้ดังนั้นในการพัฒนาเราต้องคำํำนึงถึงด้วยนะว่าทํายังไงให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขาก็ยังคงมีไอความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมากเท่าเดิมอยู่อ่าทีนี้ถ้ามองในสเกลระดับโลกบ้างแน่นอนค่ะว่า หนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพก็หนีไม่พ้นฝรั่งเศสแน่นอนเลยยกตัวอย่างเครื่องสำอางแบรนด์ดังอย่างชาแนลกันนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยชาแนลเขาทำการคัดสรรพืชพันธุ์ในฝรั่งเศสกว่า500สายพันธุ์มาวิจัยทดลองจนได้เป็นสารสกัดคุณภาพสูงกว่า60ชนิดนะคะซึ่งในนั้นก็มีอยู่2ชนิดที่ทนทานต่อสภาพอากาศแห้งแล้งแล้วก็หนาวเย็นได้สูงมากม ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาแนลก็เลยนำพืช2องชนิดนี้ไปลองปลูกบนแปลงเกษตรแบบออร์แกนิกแล้วก็สกัดเอาสารสำคัญออกมาเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของเขาค่ะโดยทางแบรนด์เขาก็เน้นย้ำนะคะว่าเทคโนโลยีชีวภาพที่เขาทำเนี่ยจะต้องมี3องค์ประกอบเสมออันที่1ค่ะ safe ปลอดภัยค่ะต่อสุขภาพของคนอันที่ส environmental friendly ก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตเลยนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือ traceability ลูกค้าเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งกระบวนการเลยตั้งแต่ที่มาของเมล็ดพันธุ์แหล่งเพาะปลูกเส้นทางการผลิตการขนส่งจนกระทั่งไปถึงมือของผู้บริโภคเลยค่ะตัวอย่างนี้เองที่ทำให้ที่ฉันมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะบ้านเราก็มีศักยภาพสูงมากที่เราบอกว่าฝรั่งเศสสกัด พืชพันธ์ุกว่า500สายพันธุ์เนี่ยโอ้โหประเทศไทยเราเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกเยอะมากเลยค่ะสมุนไพรว่านต่างๆพืชพื้นบ้านของเราเนี่ยมีเยอะมากดังนั้นจริงๆถ้าเราสามารถนําต้นทุนดีๆเหล่านี้มายกระดับ ไม่ว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่ายาสมุนไพรต่างๆหรือแม้แต่สกินแคร์นะคะมันก็คงจะดีมากทีเดียวแต่เราจะต้องกลับมาดูกันสะหน่อยนะคะว่าถ้าเราจะส่งออกอย่างจริงจังแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตของเราเป็นไปตามมาตรฐานที่โลกกำลังถามหาอยู่ด้วยหรือเปล่าเช่นคุณมีความเป็นออร์แกนิกไหมคุณสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จนถึงแหล่งปลูกได้ไหมถ้าทำได้นะคะ แน่นอนว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายมหาศาลเลยทีเดียวค่ะทีนี้ลองมาดูกันค่ะว่าสั่งไทยเรานะคะเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ของไทยที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สารสกัดจากผักสดและพืชพันธุ์ธรรมชาติเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างไหนลองดูตัวอย่างบ้างนะคะจริงๆก็มีหลายๆแบรนด์นะคะที่ทําแล้วก็ได้รับรางวัลนวันตกรรมระดับชาติมาแล้วด้วย วันนี้ก็ขอยกตัวอย่างแบรนด์หนึ่งที่คุ้นหูกันมาเป็น10ปีนะคะก็อย่างเช่นสบู่สมุนไพรอิงออนที่พึ่งคว้ารางวัล Best Thai Brand จากเวที Prime Ministers Award มาเมื่อปีที่แล้วนะคะ2,563แบรนด์นี้ก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาหลายสูตรแล้วคะ่ะยกตัวอย่างเช่นสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างสูตรไพลสูตรส้มผสมมะละกอคือแต่ละสูตรเนี่ย มีความเป็นผักผลไม้พื้นบ้านใกล้ตัวของเรามากแต่เขาสามารถนํามายกระดับได้นะคะให้กลายเป็นสินค้าในอีกเซกเตอร์หนึ่งเลยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะวันนี้หยิบยกกันมาฝากก็คือแบรนด์ Skin Heaven ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงทําความสะอาดผิวหน้าจากข้าวสังหยดค่ะโดยเขานําผงแป้งข้าวเนี่ย มาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า c o ลด Plasma าทำให้มีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้ดีขึ้นงานนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวได้ถึง440เท่าแล้วก็เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ของเวทีประกวดนวัตกรรมข้าวไทยเมื่อปี2560จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยค่ะ น่าจะพอเป็นไอเดียให้ผู้ประกอบการแล้วก็คุณผู้ฟังได้นำกลับไปคิดกันต่อแล้วนะคะว่าเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเรากันได้ยังไงสำหรับวันนี้ที่ฉันพัชรมนตระกูลธิวากรขอลาไปก่อนฝากกด subscribe กดแชร์ EP ต่างๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ